คนในที่สุดก็ปลายปีแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยคอนเทนต์นี้กันอยู่สำหรับที่สุดแห่งปีเย้วันนี้ก็จะเป็นในหมวดสกินแคร์นั่นเองนะคะสำหรับส่วนตัวของตาเนี่ยเป็นคนผิวมันนะคะมีปัญหารูขุมขนกว้างหรือรอยดำรอยแดงบ้างจากสิวอะไรงี้นะคะถ้าเกิดใครที่เป็นผิวประเภทเดียวกันนะคะก็แวะมาดูสกินแคร์ที่สุดแห่งปีของตากันได้ค่ะขอบอกเลยนะคะว่าวิดีโอนี้ยาวแน่ๆนะคะแล้วก็แบบจัดเต็มจัดแน่นเพราะว่าตาเนี่ยไม่ได้รีวิวสกินแคร์บ่อยๆนะคะเพราะว่าแบบตัวนึงมันใช้เวลาในการลองใช้นานแบบหลายเดือนอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาโผล่กันมาบ่อยๆแต่ว่าปลายปีทั้งทีตาก็เลยจัดเต็มตัวแรกเลยนะคะสำหรับครีมซิ่งเช็ดเครื่องสำอางนี่มากัน2ตัวนะคะปกติตาใช้ตัวนี้อยู่ตลอดนะปีที่แล้วก็ใช้ปีนี้ก็ยังใช้อยู่เรื่อยๆใช้ดีมากๆสำหรับนี่มิซูมินะคะเป็นแบบน้ำเช็ดเราเทใส่สำลีแล้วเราก็เช็ดนะคะมันสมูทผิวมันเช็ดแล้วมันไม่เอียดผิวแล้วก็ไม่แสบผิวแล้วก็เช็ดได้สะอาดมากๆตัวนี้ติดใจบอกใครแนะนำใครก็ชอบมากแนะนำเพื่อนๆก็แบบว่าเฮ้ยอายมึงมันดีจริงมึงมันสมูทจริงอะไรอย่างนี้หลายคนก็ติดใจนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่มาแรงมากตาเพิ่งได้ลองใช้เมื่อไม่นานมานี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นบาล์มของบานิลาคูน่าจะประมาณนั้นชื่อแบรนด์ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อบาล์มแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะคะมันจะไม่ใช่ออยล์แบบเนี้ยมันจะเป็นเนื้อบาล์มแบบแข็งๆแบบนี้เลยข้อดีของบาล์มเวลานวดก็คือเนี่ยมันจะเกาะลงบนผิวแบบนี้ใช่ไหมเวลาเรานวดอะเร็วลงหน่อยแต่ว่ามันจะเกาะลงบนผิวแล้วก็มันจะไม่ไหลยุบย้อยก็คือจริงๆตาเป็นคนชอบใช้ออยล์พวกแบบคลีนซิ่งออยล์นะแต่ข้อเสียของพวกออยล์ก็คือเวลาเรานวดแล้วมันจะไหลหยดแล้วมันจะเลอะเทอะเลยบางทีมันก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยพอมาได้ใช้แบบบาล์มตัวนี้รู้สึกว่าหนึ่งเขาล้างได้สะอาดหมดจดดีพอนวดแล้วพวกคราบเครื่องสำอางมันก็จะแบบหลุดออกมาเป็นสีน้ำตาลอะไรนี้ในร้านมันไม่ไหลเยิ้มหยดย้อยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตาไม่ชัวร์ว่ามันสามารถล้างตาได้ไหมแต่ตาก็ลองนะรู้สึกว่ามันออกได้สะอาดดียกเว้นถ้าเป็นพวกแบบกาวติดขนตาที่มันเหนียวๆอะไรเงี้ยถ้าพวกนั้นชอบต้องใช้แบบ eye remover ออกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้แบบสะอาดประทับใจมากลองนวดตัวนี้ทั่วหน้าเสร็จแล้วลองเอา cleansing แบบเช็ดมาเช็ดตารู้สึกว่าไม่มีคราบเหลือมันสะอาดจริงมันจบในตัวเดียวแล้วก็พอนวดเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วอะหน้ามันนุ่มดีมันไม่ใช่ว่าทิ้งคราบนะแต่คือมันไม่ได้แบบชำระล้างแบบไปซะจนหน้าเอียนรู้สึกว่ามันดีต่อผิวดีนะคะสำหรับหมวดทำความสะอาดเครื่องสำอางเนี่ยแต่ก็ขอหยิบมาทั้ง2ตัวนี้เลยค่ะรักพี่เสียดายน้องตัดออกไม่ได้จริงๆตัวถัดไปเป็นสบู่ล้างหน้านะคะเป็นตัวนี้เลย Physio Gel Daily Moisture Therapy Dermo Cleanser นะคะตัวนี้จะเป็นแบบสบู่ล้างหน้านั่นแหละข้อดีของเขาก็คือเขาจะเน้นแบบใช้ได้ทุกสภาพผิวอะไรเงี้ยผิวบอบบางหรือว่าผิวเป็นสิวผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะตัวนี้ตาแบบค่อนข้างชอบเดี๋ยวจะบีบเนื้อให้ดูมันก็จะเป็นแบบเนื้อสีขาวๆแบบนี้เลยเขาจะไม่ได้เป็นโฟมนะคะจะเป็นแบบเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้มือนี่คือยิงเลเซอร์มาแล้วมันเบิร์นนะทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมือไปโดนอะไรมา ถึงแม้ว่าหน้าขวดเขาเขียนว่าสำหรับผิวแห้งอะไรเงี้ยแต่จริงๆตาเป็นคนผิวมันใช้รู้สึกว่ามันโอเคมากมันล้างได้สะอาดแล้วก็หน้าไม่เอียนดีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วมันก็อ่อนโยนดีนะคะช่วงไหนที่ตาเป็นสิวหรือว่าหน้าแพ้เป็นผื่นก็ใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันโอเคมันเป็นอะไรที่แบบใช้ได้อะใช้ได้ทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะแพ้ไหมตัวนี้คือไม่แพ้แน่นอนนะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะไอตาก็จะสเปรย์น้ำแร่ตามนะคะก่อนที่จะลงสกินแคร์เนี่ยตัวนี้ดีมากๆเลยของยูสลีนนะคะไฮยาลูรอนมิสสเปรย์แต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นความแบบไฮยาลูรอนแล้วมันจะเติมหน้าจะค่อนข้างฉ่ำนะคะไอตาก็เน้นใช้แบบก่อนลงสกินแคร์เนี่ยมันจะเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวมากแล้วพอรู้สึกว่าใช้สเปรย์น้ำแร่ลงก่อนใช้สกินแคร์ผิวมันดีขึ้นเหมือนมันไปทำให้คือสกินแคร์มันทำงานได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้แบบว่าข้อมูลเชิงลึกด้านวิทยาศาสตร์อะไรขนาดนั้นแต่พอได้ทดลองใช้ด้วยตนเองรู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันจะฉ่ำๆหน่อยถ้าเกิดเราใช้ฉีดหลังแต่งหน้ามันสามารถฉีดได้นะแต่ว่ามันจะทำให้หน้าดูฉ่ำๆวาวๆหน้าเน้นชุ่มชื่นมันไม่ได้ช่วยแบบว่าทำให้หน้าแมตต์หน้าแห้งอะไรแบบนั้นคือถ้าใครแบบหน้าแห้งหรือว่าอยากเติมความชุ่มชื่นตัวนี้คือแบบโอเคมากๆมากๆชุ่มชื่นแบบดีอ่ะไม่แห้งผ่าดอ่ะตัวถัดไปนะคะเริ่มในหมวดของการบำรุงผิวหน้าพวกนี้แล้วนะคะตัวแรกเลยเป็นน้ำตกตัวนี้น้ำตกเพชรนะคะนี่ของออริจินนั่นเองนะคะ Soothing Treatment Lotion นะคะที่เรียกว่าน้ำตกเพชรเนี่ยเพราะว่าเขามีส่วนผสมจากเห็ดแบบต่างๆๆๆๆหลายๆชนิดตัวเนี้ยเป็นน้ำตกที่แบบแก้น้ำตกมันดีมากนะคะนี่มันจะเป็นน้ำแบบใสๆอย่างนี้แบบใสๆแบบหยดๆแบบนี้เลยนะคะแล้วมันจะมีเป็นกลิ่นแบบตุ่นๆอ่ะเหมือนเขาแบบไม่น่าได้แต่งสีมันจะเป็นกลิ่นแบบน้ำหมักแหละพวกน้ำตกเขาไม่ค่อยแบบแต่งกลิ่นแต่งสีกันนะตัวนี้เนี่ยตบแล้วตารู้สึกว่า
ชอบตรงที่เขาทำให้ผิวมันแข็งแรงมากขึ้นผิวมันสตรองมากขึ้นคือตาเป็นคนผิวแบบช่วงไหนที่หน้าดีก็ดีใจหายแต่ช่วงไหนบางทีแบบออกไปแดดแป๊บเดียวเหงื่อออกคันและเป็นผื่นและอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันไม่คงที่อะช่วงที่ดีมันก็ดีช่วงที่แบบแพ้มันก็แพ้โง่ๆมันก็แพ้อะไรเงี้ยพอใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าผิวมันสตรองมากขึ้นและเวลาตกเนี่ยผิวมันดูฟูมากขึ้นนะคะไอตาเป็นคนชอบใช้น้ำตกนะมันมีวิธีไหนที่ใช้น้ำตกให้มันแบบไม่หยดไหลลงมาแล้วเราแบบนี้ใช่ไหมเอาความโกรธไปวางแล้วเราก็แบบนิ้วมันก็แบบเรื่อยลงมาแล้วแบบรำคาญอะน้ำตกอะทำเป็นแบบหลอนบีบได้ไหมแบบตึ้งเลยเราก็จะได้แบบวิ่งทาไม่ให้มันหยดอะไรเงี้ยแต่คือโดยรวมอันนี้ชอบมากๆในเรื่องทำให้ผิวแข็งแรงผิวสตรองแบบดีมากเลยชอบตัวถัดไปตัวนี้นะคะของ Quest นั่นเองตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วแล้วก็ใช้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยหยุดแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆแบบหมดไป3ขวดแล้วอันนี้ขวดที่3เนี่ยอันนี้ขวดที่2เพิ่งจะหมดไปเนี่ยน้องแหน่งเนี่ยเอาไม่ออกแล้วคือใช้ดีมากที่บ้านสาวๆทุกคนน่าจะมีเซรั่มเป็นของตัวเองใช่ไหมอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้เซรั่มเพราะเรารู้สึกว่าเราผิวมันเราไม่ชอบใช้แบบอะไรที่มันหนาๆพวกแบบ rich cream อะไรเงี้ยเราไม่ชอบเราก็เลยชอบใช้เซรั่มแล้วตัวนี้คืออยากจะบอกว่าดีไซน์สวยเหมือนของเขาตัวแบรนด์เลยแต่ว่าราคาคือเบาเราไม่อยากจะเบรนแบบแบรนด์ไหนอะไรยังไงนะแต่คือคุณภาพแบบเทียบเท่าเขาตัวแบรนด์จริงๆอาจารย์ใช้แล้วหน้าโคตรฟูหน้าโคตรฉ่ำหน้าแบบเฮ้ยมันฟูอ่ะหน้ามันดูกระจ่างใสแล้วมันก็ฉ่ำแล้วมันก็แบบแน่นแล้วมันก็เด้งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้เดี๋ยวจะบีบให้ดูเขาจะเป็นอาจารย์ชอบฝาดอกแบบนี้ถ้าสกินแคร์อันไหนที่เป็นสถานะของเหลวถ้าคุณไม่ใช่ครีมที่มันจะอยู่ตัวนะแนะนำให้ทำแบบนี้จริงๆอยากจะให้แบบโลกเราแบบพวกน้ำตกทำแบบนี้มากเลยเพราะมันสะดวกแบบเราบีบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดึงบนหน้าเราก็ทาได้เลยคือมันไม่ไหลเยอะเยอะแล้วมันไม่เสียดายเก็บป้ามันไม่ลงมือหมดด้วยตัวนี้เนี่ยเนื้อเซรั่มอ่ะเขาจะบางเบาแต่เข้มข้นงงไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูเห็นป้าว่ามันเหลวแต่มันไม่ได้หยดเป็นน้ำแบบติ่งๆลงไปเก็ตป่ะคือมันบางเบาเวลาเราเปลี่ยมันบางแล้วมันซึมได้รวดเร็วเข้าผิวแต่มีความมีแบบ texture ที่มันหยุ่นๆนิดนึงอ่ะคือเราสามารถมั่นใจได้ว่ามันไม่ใช่น้ำเปล่าอ่ะเขาไม่เอาน้ำเปล่าใส่ขวดมาขายแล้วก็ตัวนี้นะคะที่สำคัญก็คือเขาช่วยลดจุดด่างดำได้ดีมากนะคะทุกคนรู้ไหมว่าเวลาเราออกไปเจอฝุ่นเจอควันเจอมลภาวะเนี่ยมันจะทำให้ผิวอะสร้างเมลานินผิวซึ่งแบบเป็นก่อให้เกิดแบบหน้าดูหมองคล้ำหรือว่าเป็นจุดดำๆอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้นะคะเขาสามารถต้านการสร้างเมลานินของผิวหมายความว่าการที่เราแบบออกไปแบบต่างๆนั่นนี่มากมายอะไรเงี้ยแล้วมันอาจจะทำให้หน้าดูหมองคล้ำทำให้หน้ามีจุดด่างดำตัวนี้เขาจะไปต้านไว้ทำให้หน้าเรากระจ่างใสอย่างสม่ำเสมอแล้วก็แบบทาตัวนี้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วหน้ามันฟูมันแบบเฮ้ยมันฉ่ำมันดีมันเป็นเซรั่มที่แบบในใจมากตัวนี้อาตาใช้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะซึมซาบได้รวดเร็วมากไม่มีปัญหาว่ารู้สึกว่ามันหนักหรืออะไรเลยราคาประมาณ 1,400 ยังไงลองแวะเข้าไปดูในโปรบางทีเขาจะมีแบบโปรเดือนนั้นเดือนนี้ซื้อเรื่องลดอะไรอย่างเงี้ยลองแวะเข้าไปดูนะคะไม่มีน้ำหอมด้วยไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยตัวต่อมานะคะจะเป็นครีมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือตัวนี้ของโจลีน่านะคะตัวนี้เขาเป็นครีมลกแกะที่ผลิตที่ออสเลยคือแบบไม่ใช่ว่าเลือกแกะจากออสแบบออสไหนอะไรเงี้ยออสปทุมใช่อันนี้คือผลิตที่นู่นแล้วก็นำเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวไอตาเนี่ยไอตาทานวิตามินลกแกะร้านที่เขานำเข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันดีต่อผิวอะแล้วก็เลยลองรีเสิร์ชเราเคยได้ยินแต่ว่าแบบพวกครีมลกแกะจะต้องเป็นพวกแบบคนที่มีอายุแล้วหรือคนที่แก่ใช้อะไรเงี้ยแล้วพอแบบไปเสิร์ชดูเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบเฉพาะคนแก่อย่างเดียวแล้วไอตาก็เลยไปหามาว่าแบรนด์ไหนดีแล้วก็ได้เป็นแบรนด์นี้มาก็คือเป็นแบรนด์ที่เขานำเข้าแบบคือเขาเชื่อถือได้แล้วก็จริงจังแล้วพอไอตาลองใช้ตาชอบมากๆตอนแรกพอเปิดดูมาเนื้อครีมมันเป็นแบบนี้เราก็แบบตกใจแล้วแบบเฮ้ยแล้วผิวมันจะได้ปะวะมันจะเหนอะปะวะอะไรเงี้ยเรามาดูด้วยความที่เราเป็นคนอคติแล้วเป็นคนที่ใช้แต่เซรั่มมาตลอดครีมเราไม่ค่อยได้ใช้เว้ยแต่ตัวนี้จะบอกว่าเนื้อเขาเข้มข้นแต่ว่าซึมซาบไวกว่าที่คิดนะคะอันนี้นะตาเนื้อเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอ่ะเราใช้แค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องใช้เยอะเวลาเราทาพอเราเกลี่ยแล้วมันก็จะซึมซาบไปรวดเร็วมากแต่ก่อนนะตอนใช้แบบวันแรกไอตาทาแต่แค่ตอนกลางคืนไอตากลัวเหนียวแต่พอได้ทาตอนกลางคืนรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เหนียวอย่างที่คิดเว้ยไอตาก็เลยลองมาทาตอนกลางวันดูพอเราทาตอนกลางวันแล้วเราต้องแต่งหน้าใช่ไหมมันไม่เหนียวเลยแล้วก็ไม่ส่งผลทำให้แบบเครื่องสำอางเลยหรืออะไรรู้สึกว่าดูเป็นเนื้อครีมแต่จริงไอตาชอบมากกับความที่เขาแบบซึมซาบไวแล้วเนื้อก็บางเวลาเราเกลี่ยลงอ่ะมันบางเบาบนผิวมากๆแล้วพอเขาซึมซาบเสร็จแล้วมันก็ไม่ทิ้งคราบอะไรบนผิวเลยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เขาประทับใจมากกว่าความเนื้อก็คือเขาอะมีส่วนผสมแอคทีฟอินกรีเดียนทั้ง7ชนิดเลยเธอคือเรียกว่าส่วนผสมแบบว่าจัดเต็มให้กับผิวมากเหมือนแบบว่าป้อนอาหารผิวอ่ะกินเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือเป็นความจัดเต็มเวอร์นะคะเขาจะเน้นเรื่องการต้านผิวแม่ดูแก่นะคะชะลอวัยดู
ผิวอ่อนเยาว์นั่นเองพอตาใช้แล้วตารู้สึกว่าเขาสามารถเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวดีถึงแม้ว่าตาเป็นคนผิวมันเนี่ยตาค่อนข้างใส่ใจกับการแบบใช้แบบเติมความชุ่มชื้นอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ใช้อะไรที่มันแบดแบดแบดไม่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเลยอะค่ะมันจะกลายเป็นว่ามันไปชำระล้างน้ำมันบนผิวให้หมดจนเกินไปแล้วผิวอะจะงงมันจะงงเฮ้ยมันแห้งเกินไปแล้วมันจะยิ่งผลิตน้ำมันผลิตน้ำมันออกมาในระหว่างวันก็ผลิตแล้วผลิตแล้วก็จะยิ่งมันนั่นอะเป็นสาเหตุนะที่ว่าเฮ้ยทำไมแต่งหน้าไม่ติดเลยเนี่ยแต่งหน้าไปแป๊บเดียวแป้งหลุดออกมาแล้วก็คือผิวเราอะมันผลิตน้ำมันเยอะเกินไปนะคะยิ่งถ้าเราใช้สกินแคร์ที่มันช่วยเติมความชุ่มชื้นเข้าไปอ่ะพอมันสมดุลมากพอแล้วระหว่างวันมันอาจจะมีเงาเงาบ้างทุกคนอาจจะสังเกตว่าเนี่ยแก้มไอ้ตามันก็ดูเงาเงาเงาแต่คือไอ้ตาจะไม่ค่อยมันไปมากกว่านี้แล้วถ้าไอ้ตาไม่ใช้อะไรพวกเนี้ยบอกเลยหน้าจะทั้งสากแต่มันงงไหมหน้ามันจะไม่ได้เยอะแบบนั้นแต่คือมันจะแบบผิวมันจะสากเพราะมันไม่ชุ่มชื้นมากพอแต่มันก็จะมันเพราะว่ามันผลิตน้ำมันออกมาไอ้ตาแนะนำเลยนะว่าใครที่ผิวมันอ่ะควรใช้พวกครีมหรือว่าสกินแคร์ที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นด้วยนะคะเน้นลองดูเป็นตัวที่เนื้อบางเบาแบบนี้เนื้อซึมซาบไวแบบนี้มันจะช่วยได้ดีใช้แล้วตื่นมาหน้าแบบนุ่มหน้าเด้งหน้าเนียนแล้วมันดูแบบมันดูเรียบดูตึงดูกระชับดูแบบเปล่งปลั่งมากขึ้นแล้วยิ่งเวลาแต่งหน้านะคะมันจะยิ่งทำให้มันดูแบบเวลาเราทารองพื้นแล้วก็ทาแป้งอ่ะมันจะดูเรียบเนียนไปกับผิวทุกคนน่าจะเคยเจอช่วงไหนที่แบบผิวไม่ดีอ่ะเราจะต้องแบบใช้สกินแคร์ดีๆแบบเนี้ยนะคะแล้วมันจะทำให้ผิวเราอ่ะดีแล้วเวลาเราแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันจะยิ่งเรียบเนียนตัวนี้ตาชอบมากๆตัวต่อไปเป็นไอครีมนะคะนี่ตัวนี้เคยพูดถึงไปแล้วบ้างในวิดีโออัปเดตสกินแคร์นะคะเอเซ่ลอเดอร์แต่นี่เป็นขวดใหม่แล้วนะขวดเก่าอันนั้นใช้หมดแล้วนะจ๊ะแล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคนะคือจริงๆไอตายังหาไอครีมตัวไหนที่ช่วยเรื่องแบบใต้ตาค้ำไม่ได้รู้สึกว่าลองกี่ตัวมันก็ไม่มีตัวไหนที่ช่วยเรื่องใต้ตาค้ำได้มากนักนอกจากคอนซีลเลอร์ก็เลยรู้สึกยอมแพ้ในการแบบว่าถ้ามันตาดำเราก็แบบนอนเยอะๆไหมอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอไหมอาจจะกลบเอาไหมอะไรเงี้ยแต่พอใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันโอเคใต้ตามันดูเหนื่อยล้าน้อยลงเวลาที่เรานอนน้อยเวลาที่เราพักผ่อนไม่เพียงพออะไรเงี้ยใต้ตามันจะแห้งๆแล้วมันก็จะล้าแล้วถ้าใครที่เริ่มมีอายุที่แบบเกิน25แล้วอย่างไอ้ตายเนี่ยมันจะเริ่มเป็นเส้นนะคะบางทีตื่นมามันจะยังไม่เป็นเส้นแต่มันจะเป็นเส้นหลังจากที่เราแต่งหน้าไปสักพักแล้วหรือว่าระหว่างวันตอนเย็นที่เราทำงานทั้งวันแล้วอะรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์มันจะเป็นเส้นก็คือนั่นแหละริ้วรอยแห่งวัยมันมาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้ตารู้สึกว่ามันทำให้ใต้ตามันดูสดชื่นมากขึ้นมันเพิ่มความชุ่มชื่นมากขึ้นแล้วมันก็ดูเต็มมากขึ้นมันดูไม่เหนื่อยล้ามันดูไม่โศกตามันดูไม่โบมันดูไม่เหนื่อยอะไรแบบนั้นพอทาตัวนี้เนี่ยเราเวลาเราแต่งหน้าคอนซีลเลอร์อะไรเงี้ยคอนซีลเลอร์มันก็ไม่ตกล้องตามากขึ้นนะคะคือตายังไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้ตามีริ้วรอยที่ตาอะไรขนาดนั้นหรือว่ามันไปช่วยที่แบบพวกเส้นที่มันชัดๆแต่คืออย่างน้อยอ่ะผิวใต้ตามันเป็นบริเวณที่มันแบบเซนซิทีฟแล้วมันก็บอบบางอ่ะแต่พอมันทาตัวนี้ขึ้นมามันดูชุ่มชื้นมากขึ้นเวลาเราแต่งหน้ามันก็ดูดีมากขึ้นตาเราไม่โบมันไม่ลึกนั่นเองแล้วก็ที่ชอบมากๆก็คืออีตัวไม้พายตรงนี้นะคะไอ้ตาก็จะป้ายอย่างงี้ค่ะแล้วตาเราเนี่ยนวดก็ไม่รู้ว่าใช้ถูกหรือเปล่าเขาเอาไว้นวดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับการนวดเราก็นวดหรือว่าบางทีช่วงไหนที่ตาไปซื้อไอครีมอันอื่นมาลองแล้วไอครีมอันอื่นบางทีแม่งเป็นกระปุกเนี้ยจะไงเอาอะไรตักเอาฝาอีตัวเนี้ยไปควักตลับอื่นมาทาแทนนะคะรู้สึกว่าอีไมพายนี่แหละเป็นอีกปัจจัยนึงที่ทำให้ตาตัดสินใจซื้อต่อทั้งที่มันราคาโคตรแพง แต่ถ้าใครมีไอครีมตัวไหนที่แบบอยากแนะนำอะไรเงี้ยบอกได้นะไอตายังไม่หยุดกับการสอหาไอครีมสามารถแบบคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเผื่อไอตายังไม่เจอตัวที่ดีกว่านี้นั่นเองต่อไปในหมวดมาสนะคะตาหยิบมา2ตัวนั่นเองจ้ามีตัวที่คุ้นหน้ากันบ้างแล้วตัวนี้เฮ้ยอะไรอะมาพูดถึงตัวนี้กันก่อนนะคะจากแบรนด์ DII อ่านว่า DII หรือว่าแบรนด์ดีหรือว่าแบรนด์ดีแต่ถ้าอ่านว่าแบรนด์ดีเนี่ยจะเก๋มากเลยแบบแบรนด์ดีดูชื่อก็รู้ว่าดี DII ดีอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเรียกว่า DII หรือเปล่านะนั่นแหละก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นมาสอันนี้เว้ยเป็นมาสโคลนเขาจะเป็นโคลนอย่างงี้สิ่งที่ตาชอบก็คือหนึ่งเนื้อเขาบางเบาเวลามาสก์อ่ะมันจะไม่หนาหนาแห้งๆหนักๆอะไรเงี้ยเวลาเกี่ยวมันก็จะเบาๆประมาณนี้แต่ถ้าเราอยากให้หนาเราก็แบบโบกเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็2คือเขาช่วยขจัดความมันได้ดีจริงแต่ไม่แห้งเกินไปมาสก์คนบางยี่ห้อก็คือแบบทิ้งไว้ก็จะแห้งเตะบนหน้าแบบจะดีเลอร์แล้วก็แบบล้างออกยากมากแต่ว่าตัวนี้นะคะพอแบบมาสก์ทิ้งไว้เนี่ยปกติตาจะมาสก์หนากว่านี้นิดนึงนะมันจะเขียวมากกว่านี้นิดนึงไม่ได้แบบทำให้หน้าเราแห้งผาดขนาดนั้นไม่ได้แบบดูดซับความมันออกไปจนหมดคือมันช่วยขจัดความมันส่วนเกินบนใบหน้าจริงแต่มันไม่ทำให้หน้าเราเอียดแล้วก็เลยประทับใจรู้สึกว่าไม่รู้ว่าเขามีส่วนผสมที่แบบเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่ารู้สึกว่าพอหลังล้างอะหน้ามันนุ่มมันโอเคไอตาชอบมากเลยอะไอตาเอาไว้ขจัด
ความสกปรกอะไรเงี้ยพวกตัวโคลนเนี่ยมันสามารถแบบดูดซับความสกปรกอะไรได้ใช้ประมาณแค่อาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรเงี้ยค่ะอีกส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยเคยพูดถึงในที่สุดแห่งปีสกินแคร์เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังติดใจซื้อต่อใช้ต่อตัวนี้คือเป็นกระปุกใหม่แล้วแล้วก็ใช้กำลังจะหมดแล้วนะคะดูสีจนถึงตูดแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะก็คือทาไว้ก่อนนอนแล้วก็เข้านอนเลยนะคะไม่ต้องทาหนานะคะก็คือทาบางๆทั่วหน้าแล้วก็เข้านอนเลยเนื้อเนี่ยจริงๆมันก็ไม่หนามากนะมันจะเป็นประมาณเนี้ยเป็นเนื้อแบบเจลเจลหน่อยแต่ถ้าเราทาหนามันก็จะหนาไงเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทาหนามันจะได้ไม่หนาตามนั้นแค่จะบอกว่าบางคนรู้สึกว่าหูสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยมันอยู่ถึงคืนฉันนอน8ชั่วโมงฉันโบไปเลยคือบางทีอ่ะผิวเราอ่ะมันเหมือนเราเทน้ำลงแก้วอ่ะมันรับได้เท่านี้เทเยอะเกินมันก็ล้นหกหมดแต่สำหรับสลิปปิ้งน้ำมาร์กบนหน้ามันไม่ล้นหกหมดนะคะมันไปเลอะหมอนฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องไปทาแบบจนแบบเยอะกว่าจำเป็นก็คือทาบางๆทั่วหน้าแล้วเราก็นอนตื่นมาหน้าเด่นดีมากไอตาจะใช้ไม่บ่อยเพราะแพงนะคะไอตาจะใช้เฉพาะวันที่นอนดึกเช่นวันนี้ตอนนี้ตอนที่อ่านอยู่ตอนนี้ตีสามครึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปล้างหน้าต้องใช้ตัวนี้แหละเพราะมันจะเติมความชุ่มชื้นให้กับหน้าเป็นแบบเน้นชุ่มชื้นเลยหนักๆถ้าเป็นวันธรรมดาที่รู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้ผิวก็ดีนะก็ใช้บ้างนะคะแต่ถ้าช่วงไหนที่ผิวโทรมนอนน้อยเครียดอะไรเงี้ยก็ทาไปค่ะนอนตื่นมาช้ำถ้าไม่ทานะแล้วนอนน้อยตื่นมาแต่งหน้าไม่ติดทาแป้งไม่ติดรองพื้นไม่ติดเลยเป็นสังขยาตัวนี้ช่วยได้จริงๆผิวมันใช้ได้ทาบางๆพอผิวแห้งใช้ดีนะคะแบบคนผิวแห้งน่าจะชอบมากๆก็คือโบกไปเลยนะจ๊ะช่วยได้แบบมากๆมากๆตื่นมาหน้าฉ่ำหน้าฟูแบบนอนไป3ชั่วโมงแต่เหมือนนอน8ชั่วโมงประมาณนั้นเลยและตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็เป็นลิปสลีปปิ้งแพคตัวนี้เลยนะคะของ Innisfree นี่หน้าตาแบบนี้น่ารักมากใช้มายาวนานไม่หมดสักทีมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเป็นแบบมันไม่เชิงลิปบาล์มมันจะมีความฉ่ำมากกว่าลิปบาล์มแล้วก็มีความเยิ้มแล้วมันจะมีกลิ่นแบบน้ำผึ้งหน่อยไม่รู้เป็นกลิ่นน้ำผึ้งหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะคล้ายๆน้ำผึ้งจะประมาณนี้แปรงฟันเสร็จแล้วเสร็จทำความสะอาดหน้าเสร็จแล้วก็ทาทิ้งไว้เขาจะฉ่ำๆบนปากนิดนึงฉ่ำแต่ไม่เยิ้มนะเขามีความเกาะริมฝีปากดีมากตื่นเช้าปากดีมากปากดีมากบอกเลยเดินไปหน้าปากซอยเนี่ยด่ายามเลยปากดีริมฝีปากนุ่มเนียนดีมากโดยเฉพาะคนที่แต่งหน้าทุกวันคนที่ชอบทาลิปแมทหรือว่าคนที่มีปัญหาปากรอบปากขุยอะไรเงี้ยทาลิปไม่สวยเนี่ยเวลาเราจะล้างเครื่องสำอางเราก็เช็ดปากเอาพวกแบบขุยคราบลิปสติกออกให้หมดแล้วเราเสร็จเราก็เอาตัวเนี้ยทาก่อนนอนตื่นมาปากนุ่มมากปากเนียนปากดีปกดึงตามนั้นนี่นะคะก็คือนี่แหละที่สุดแห่งปีในหมวดสกินแคร์ของไอตานะคะในหมวดของคนที่ผิวมันขนกว้างมีจุดด่างดำเป็นสิวด้วยปากปลายไอพวกเนี้ยที่ไอตาใช้ที่ไอตาแนะนำเนี่ยก็คือไม่ส่งผลกระทบต่อสิวนะคะถ้าช่วงเป็นสิวไอตาอาจจะลดพวกจำพวกมาร์กเยอะแยะสิ่งแต่ถ้าแบบพื้นฐานพวกเซรั่มหรือครีมไอตาก็ยังใช้ปกติแต่ถ้าเป็นสิวก็จะแบบแต้มสิวเพิ่มอะไรเงี้ยต่างๆแต่พวกนี้คือเป็นอะไรที่แบบใช้หลายเดือนบางตัวใช้ยาวนานตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่บางตัวอาจจะเพิ่งได้เริ่มลองปีนี้แล้วติดใจแล้วก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆบางตัวอาจจะชิ้นแรกได้รับสปอนเซอร์จากแบรนด์ส่งของมาให้แล้วพอใช้ดีปุ๊บยังไงซื้อต่อเองเลยก็เลยเสียเงินอะไรอย่างนี้แต่เราจะไม่ยอมเสียเงินอยู่คนเดียวเราจะป้ายยาให้คุณเสียเงินไปกับเรานั่นเองนะคะสำหรับปลายปีนะคะนี่ก็เป็นนี่แหละทั้งเซ็ตสกินแคร์ของตาที่ตาใหญ่จะแนะนำกันให้ดูนะคะก็มีทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์มีทั้งราคาไม่แพงราคาเบาของทั่วไปที่ซื้อตามวัดสั่งได้หรือว่าสั่งออนไลน์ได้อะไรเงี้ยจริงๆของแพงก็ใช้ได้แต่ถ้าของมันถูกแล้วมันก็ดีด้วยมันก็จะดีอะไรอย่างนี้แต่ดูที่คุณภาพมากกว่าหรือว่าถ้าของแพงมากแล้วใช้แบบไม่ดีก็ด่าได้เหมือนกันนี่ก็ไม่ไหวนะใครเด้ออ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันค่ะเผื่อใครรอดูที่สุดแห่งปีสกินแคร์แต่ก็มาแล้วค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะที่แวะมาดูกันบ๊ายบาย